สวัสดีครับช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงเย็นชม่ีวงอะไรน่ากังวลไหมคะมันก็ไม่ได้กังวลอะไรนะเพราะว่าคนที่ติดหุ้นเยอะๆเขาก็กังวลอยู่แล้วใช่ไหมค่ะพี่แต่ถ้าเราทำตามระบบเรามาเนี่ยเราก็เริ่มทยอยขายมาเป็นรายตัวมาตลอดนะคือมันเป็นข้อมูลที่เราส่งให้ลูกค้าเรานะนะครับถ้าหลุดสต็อปลอสเนี่ยไม่ถึงจุดขายสุดท้ายที่เราต้องขายไปแล้วคือหุ้นเนี่ยนุ้ยมันลงเป็นรายตัวนะรายกลุ่มอย่างช่วงเนี้ยมันลงแรงเพราะกลุ่มเจมาร์ทกลุ่มเจมาร์ทลงทั้งกลุ่มเลยนะซึ่งเราก็รู้ว่าฝรั่งไม่ได้ขายหรอกแต่มันเป็นออเดอร์ฝรั่งก็แหละค่ะตอนซื้อเจมาร์ทขึ้นไปก็ฝรั่งซื้อเนี่ยมันออเดอร์ฝรั่งก็แหละนะครับออเดอแรต์่เขาจะเป็นฝรั่งหรือเปล่าหรือไม่เป็นเนี่ยอันนี้เราไม่รู้นะฮะนะครับก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันลงทีละเจ้าอ่ะพูดมันลงทีละกลุ่มแล้วกลุ่มแล้วกลุ่มลงไปเรื่อยๆนะฮะก็ไม่รู้ว่าทำไมลงเมื่อวานก็มีคนถามเหมือนกันซิงเกอร์ทำไมลงบอกเราไปฟังดูนะเมื่อวานที่พูดตอนเทปตอนเย็นพูดถึงเรื่องของกลุ่มของ VI บ้านเราอะนักลงทุน VI นะซึ่งก็จะเป็นรายใหญ่แล้วก็ผัวพันอยู่ในหุ้นพวกนี้นะครับกลุ่มเจมาคอมเซเว่นนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะอันนี้เขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะพี่กำลังบอกว่าอย่าไปซื้อหุ้นตามใครนะฮะเล่นหุ้นอะต้องดูตามพื้นฐานกับตามเทคนิคอลสองอย่างประกอบกันทั้งคู่นะฮะเราจะดูอย่างใหญ่อย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับไม่งั้นเราก็จะไม่รอดพี่ก็เปิดให้ดูว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับกับตลาดเนี่ยนะสมมติว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยหุ้นเจมาทำไมลงนะฮะทำไมถึงลงนะครับเราให้ความเป็นธรรมแล้วแต่ว่าที่ตลาดหุ้นมันเป็นอย่างนี้ทั้งโลกนะด้วยไม่งั้นเราก็ต้องกลับไปดูถึงว่าเฮ้ยทำไมหุ้นเทสลาทำไมมันลงใช่ไหมทำไมมันลงอะไรเงี้ยนะฮะขึ้นแล้วทำไมมันลงก็พี่ก็เห็นหุ้นมันขึ้นแล้วมันก็ลงแหละฮะค่ะนะครับมันก็ลงเท่านั้นแหละเพราะนั้นต้องเข้าใจหุ้นก่อนไม่ใช่ว่าถือหุ้นแล้วไม่ถึงว่าหุ้นมันลงไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้พี่พูดให้ฟังนะนะครับเราก็ต้องดูว่านะครับตอนที่เจมาร์ทเขาขึ้นเนี่ยนะฮะพี่ไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับเขานะพี่ก็เคยแนะนําให้ซื้อตอนที่มันเป็นหุ้นเล็กสเปกใหญ่นะครับแล้วมันก็ขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยเราก็เข้ากันแถวๆเนี่ย32ใช่ไหมมีสอนด้วยมีอะไรด้วยแล้วก็ขึ้นไปตอนขึ้นไปเนี่ยทุกคนก็ได้ใช่ไหม30ไป60ก็ได้100%นะใช่ไหมแล้วตอนขายก็คือมันก็ต้องขายแล้วไงมันไม่มีหุ้นอะไรขึ้นแล้วไม่ลงนะมันก็คือลงเพียงแต่ว่าเราไม่ขายเองไงใช่ไหมค่ะพี่ JMT ตอนนั้นเราก็มากันทั้งชุดเลยอ่ะ JMT ด้วยใช่ไหมดีเจจำได้ตอนนัั้้นนแล้วก็ซิงเกอร์ใช่ไหมเรามาทั้งเซตเลยนะฮะตอนที่เราแนะนำซื้อตอนนั้นนะครับซิงเกอร์ก็ประมาณแถวๆนี้นะฮะก็ขึ้นไปก็เยอะนะนะครับซิงเกอร์นะฮะซิงเกอร์เราเข้ามาแถวๆนี้นะฮะเนี่ยแถวนี้32ก็ขึ้นไป60ก็100%นะแต่ก็ขายไปแล้วนะครับแล้วตอนนั้นก็มีเล่นอะไรนะครับตัวที่ไปซื้อเขาก็คือ Rabbit คือมี Rabbit นะครับเป็นบิตนี่คุณต้องดูทางเฟรมที่เล็กกว่านี้นะฮะนะครับ Rabbit เนี่ยเราก็จังหวะนั้นเราก็เข้าซื้อ Rabbit กันมาตั้งแต่ราคาบาทนึงนะฮะแล้วมันก็ขึ้นไป2 บาทใช่ไหมเนี่ยมันก็ขึ้นไป2 บาทเนี่ยขึ้นมาตรงเนี้ยขึ้นไป2 บาทนะครับแล้วมันก็ลงมานะพี่กําลังจะบอกสื่อสารลงทุนว่าหุ้นน่ะมันมีขึ้นมีลงนะฮะนะครับมันมีขึ้นมีลงตามไซเคิลของมันนะฮะเราไม่ต้องไปสงสัยว่าทําไมมันลงนะครับคือมันมีขึ้นมีลงอ่ะมีขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงครบรอบมันก็ขึ้นครบรอบมันก็ลงนะฮะครับวอลุ่ม150,000ก็ถามวอลุ่ม150,000 ล้านเยอะไหมก็เอา42,000ลบนะ
42,000เนี่ยเนี่ยเพราะว่าข้อมูลมันเปิดเผยไม่หมดใช่ไหมหนคุ่ะยพวัีน่นี้ทำไมวอลุ่มซื้อขายต้องแสนล้านคือมันมีวอลุ่มนะที่เป็นบิ๊กหลอดของ True นะฮะของ True F นะฮะแล้วก็ DTAC อ่ะ42,000 ล้านต้องหักลบออกไปหักลบออกไปมันก็เหลือ40,000 กว่าล้านนะฮะค่ะพี่ครับมันไม่ได้ลงเพราะประชุมนักวิเคราะห์หรอครับจานเขาถามมีประชุมนักวิเคราะห์หรือเปล่าครับมันลงไม่ใช่ครับเพราะเราขายมาก่อนแล้วพี่คือคุณจะไปติดข่าวพวกนั้นแล้วคุณก็จะคำใจหาเหตุนะว่าทําไมหุ้นมันลงใช่ไหมคือกําลังบอกว่าคุณอย่าไปหาเหตุนะฮะถ้าหุ้นจะลงอ่ะเราก็ขายซะนะฮะเขาประชุมนักวิเคราะห์ของอะไรฮะซิงเกอร์ป่ะเดี๋ยวมาดูซิงเกอร์นะครับเขาประชุมเมื่อไหร่อ่ะนะครับเขาประชุมนักวิเคราะห์เขาประชุมวันนี้วันพรุ่งนี้ใช่ไหมนะครับอ่ะแล้วมันเกี่ยวกับเราไหมมันเกี่ยวกับเราไหมคือเราขายไม่ใส่54อ่ะแล้วก็ประชุมนักวิเคราะห์19 บาทมันเกี่ยวไหมมันจะลงเพราะอะไรเรื่องของมันไงแต่ถ้ามันจะลงเราก็ขายก่อนไงเราขอตั้งแต่54ตรงนี้ไงใช่ไหมครับแล้วตอนนี้มันอยากลงก็ให้มันลงไปเขาจะประชุมนักวิเคราะห์ลงเพราะเหตุอะไรมันไม่เกี่ยวไงกําไรก็ไม่ได้ลดแต่มันลงไงคุณจะต้องเข้าใจว่าหุ้นมันคืออะไรอ่ะพี่พยานอธิบายอยู่เนี่ยว่าหุ้นมันคืออะไรคุณต้องเข้าใจคุณเห็นตัวเนี้ยมันเป็นอะไรฮะมันเป็นบทเรียนของคุณไงค่ะคุณดาจริงเขาประชุมแล้วมันเกี่ยวกับเราไหมที่มันลงมันไม่เกี่ยวกําไรมันก็ยังโตอยู่นะกําไรของตัวซิงเกิลมันไม่ได้ลดประชุมนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์มีผลโอ้ยไปให้ความคันกับนักวิเคราะห์เยอะไงนักวิเคราะห์เขาเคยให้คุณขายแถวนี้ไหม54ไหมนอกจากอาจารย์นิพนธ์ให้ขายคุณจะฟังนักวิเคราะห์หรือฟังพี่คุณจะฟังใครนุ้ยค่ะพี่นิพนธ์คุณพยายามหาเหตุให้คุณแบบว่าลงเพราะอะไรขึ้นเพราะอะไรไงแต่พี่กําลังอธิบายอยู่แต่นะว่าหุ้นมันขึ้นมันก็ขึ้นคือหุ้นมันเป็นแบบนี้เป็นอะไรพี่ไม่รู้แต่มันเป็นแบบนี้มันขึ้นแล้วมันลงนะฮะแต่พอมันขึ้นมาครบ5 ขึ้น 5 ไซเคิลใหญ่ๆแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะลงนะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นใหม่มันก็จะหาเรื่องมาบอกมันจะขึ้นเพราะอะไรอีกทั้งที่กําไรมันก็คือเท่าเดิมพี่เคยพูดเคส KCE ให้ฟังแล้วนะฮะเพราะ KCE กำไร2,400 ล้านราคาอยู่ที่94นักวิเคราะห์ก็ให้95นะฮะพอราคาลงมาอยู่50กำไรก็2,000 ล้านนักวิเคราะห์บอกว่าให้48คือพี่พูดเรื่องพวกนี้ให้ฟังนะครับคุณต้องฟังคุณจะได้เข้าใจว่าหุ้นคืออะไรไงว่ามันคืออะไรแต่คนไม่ฟังก็ทำไมมันลงทำไมเพราะอะไรมันไม่เกี่ยวถ้ามันจะลงคุณก็ลงมีสัญญาณรีเวอร์เซลอย่างนะฮะคนอื่นก็ทำอะไรเรื่องของเขาเราอะต้องทำอะไรใช่ไหมก็คืออย่าเพิ่งไปยุ่งหรือถ้าอยากยุ่งก็ได้ถ้ากูจะคิดว่าไอ้ซิงเกิลเนี่ยนะมันลงมาจาก59ลงมา18 บาทมันลงมาเยอะแล้วกูก็ยุ่งเข้าไปดิกูก็ยุ่งได้เนี่ยใช่ไหมก็ดีกว่ากูไปคิดที่ไปซื้อที่59 บาทใช่ครับในคนนี้ก็บอกเลยซื้อแล้วตั้งสต็อปหรือเป็นเทลลิ่งสต็อปอะไรก็ได้นะฮะคือมันไม่ใช่แค่ซื้อแล้วตั้งสต็อปหรอกไม่งั้นก็ซื้อหุ้นต่ำๆสต็อปมันก็หายหมดเหมือนกันมันก็ต้องมีถ้าใครเรียน4+1อ่ะก็จะฟังเรื่องเทรนด์มี4 เรื่องเรื่องของแนวโน้มอะไรตำแหน่งไหนใช่ไหมขนาดใหญ่เป็นแนวโน้มขึ้นหรือลงเป็นแนวโน้มหลักขึ้นหรือลงแล้วก็อีเลียเวฟชิลลี่มันมี4 เรื่องไงคือมันต้องรู้ครบอ่ะเพราะนั้นคนเรียนเขาก็จะเข้าใจเพราะเรียนเขามีความรู้เขาก็จะง่ายนะครับมันทําให้ไม่ตกเป็นเหยื่อแต่คนที่มาเนี่ยหาเหตุพูดลงเพราะอะไรเนี่ยคือจะเป็นเหยื่อตลอดชีวิตนะฮะอ่ะเซตปิดต่ำกว่า1648ได้ไหมก็คือถ้าทางเทคนิคของเซตนะเอาไม่ถามว่าเซตลงเพราะอะไรก็ขายมันก็ลงถ้าขายมันก็ลงนะฮะซื้อมันก็ขึ้นก็มีนักวิเคราะห์บางคนก็บอกช็อตอะไรคือคุณไปบอกให้เขาช็อตอ่ะคุณต้องบอกด้วยว่าช็อตอะไรช็อตพูดตัวไหนเพราะคุณช็อตทีเฟกมันไม่ลงคุณช็อตคุณก็โดนไฟช็อตน่ะได้ยินพูดมา2 วันให้ช็อตเซตจะลงแล้วทีเฟกลงไหมเนี่ยทีเฟกกลับไป3ไม่ลงนะเห็นไหมแล้วคุณช็อตอะไรคุณก็ต้องช็อตเกมาเกมทีไงก็บอกด้วยไม่ใช่บอกว่าเอ้ยตลาดจะลงเซตจะลงแล้วให้ช็อตอะไรอะไรจะบอกด้วยเนาะจะบอกด้วยจะช็อตอะไรใครก็พูดได้ว่าตลาดจะลงอ่ะแล้วให้ช็อตอะไรอ่ะใช่ป่ะคุณช็อตทีเฟกเนี่ยคุณโดนช็อตไหมเนี่ย
โดนเก้าช็แปอดสิบตนี่ต้องเก้าแปดสามเดี๋ยวก็โดนลากอีกนะเลยค่ะเอาว่าเข้ามาในตลาดพยายามเรียนรู้นะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่เปิดใจจะเรียนรู้นะฮะคุณก็ต้องเปิดใจกับการที่คุณไม่ได้กำไรแล้วก็เสียหายเนี่ยเห็นไหมซิกเกอร์ขายจานตามอาจารย์ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ฮะแล้วก็อยู่เฉยๆเพราะมีแนวโน้มลงครบ5ขึ้นโอ้ปัจจัยรีเวอร์เซลในทำเฟรมมันใช่ไหมปัจจัยรีเวอร์เซลทำเฟรมวีคโอ้โหอีกนานเท่าไหร่แล้วค่อยกลับไปเล่นใหม่จะดูทั้งรีเวอร์เซลดูทำเฟรมไหนดีครับมันมีรีเวอร์เซลมันวีคเดย์แล้วแต่ฮะมันต้องไปเรียนคนไปเรียนสี่คนเขาก็รู้ว่ารีเวอร์เซลมันมีทุกระดับอะมันไม่ได้ดูแท่งไหนฮะมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ในไซเคิลอะไรตรงไหนมันไม่ได้ง่ายแบบที่คุณคิดคุณคิดว่ามันง่ายไงมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับถ้าถามว่าแถวนี้ดูรีเวอร์เซลทำเฟรมรีเวอร์เซลอะมันดูทำเฟรมเดย์แต่ต้องรู้ว่ามันเป็นรีเวอร์เซลของวีคหรือของมันงงไหมงงไหมแค่นี้ก็งงแล้วนะฮะแต่การดูรีเวอร์เซลต้องดูในทำเฟรมเดย์แต่ต้องรู้ว่ามันรีเวอร์เซลของวีคของมันหรือของเดย์เองนุ้ยฟังนุ้ยยังงงเลยเห็นปะอันนี้เขาเรียกรีเวอร์เซลใช่ไหมนุ้ยค่ะทุกนี้นะลงเยอะใช่ไหมตอนโควิดใช่ไหมพี่คุณใช้ทำเฟรมเดย์ในการดูรีเวอร์เซลแต่เขาเรียกรีเวอร์เซลของมันมาถึงตรงนี้เขาเรียกรีเวอร์เซลของวีคแต่ใช้ทำเฟรมเดย์ดูอันนี้ก็ใช้อันนี้ก็ทำเฟรมรีเวอร์เซลของวีคแต่ใช้ทำเฟรมเดย์ดูโอเคไหมอันนี้ก็ทำเฟรมรีเวอร์เซลของทำเฟรมวีคแต่ใช้ทำเฟรมเดย์ดูเข้าใจปะต้องไปเรียนแหละมันไม่ง่ายนั่นคือนักลงทุนเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะครับคือตลาดที่ง่ายคือตลาดที่มีเงินเอาเงินเข้ามาโถมเศรษฐกิจดีอย่างเงี้ยนะครับเอาเงินมาใส่เศรษฐกิจโลกดีทุกอย่างดีหมดเนี่ยซื้อหุ้นอะไรมันก็กำไรทั้งหมดแต่รักษาได้ไหมไทยคมเป็นไดเวอร์เจนต์มาตั้งนานแล้วนะฮะนะครับเขาถามว่าไทยโฮมเทปเดย์เป็นบริษัทไปใช่ไหมเป็นมานานแล้วแต่ไม่ลงค่ะเป็นแต่ไม่ลงถ้าเล่นสั้นคุณต้องขายไปก่อนเมื่อวันที่มีข่าวใช่ไหมเพราะว่าวันที่มีข่าวพี่บอกว่าไทยโฮมเนี่ยมันต้องเบรกนะถ้าเล่นแบบนี้ต้องเบรกแล้วนะครับในทางเฟรมเดย์ถ้าไม่เบรกคุณก็ต้องขายก่อนใช่ไหมใช่ไหมถ้าไม่เบรกก็ขายก่อนนะถ้าคุณใช้เทคนิคกับไทยโฮมนะคุณก็จะมาดูว่าไอ้ทางเฟรมวีคมันอ่ะมันไม่ได้ไดเวอร์เจนแต่มันก็น่าจะจบขึ้นใดขึ้นหนึ่งอ่ะของขึ้นขนาดใหญ่ใช่ไหมแต่มันลงหรือเปล่าได้อีกเรื่องหนึ่งนะส่วนเนี้ยทำเฟรมเดย์เนี่ยมันไดเวอร์เจนนะฮะไดเวอร์เจนนะฮะแล้วแท่งเนี้ยมันต้องผ่านไปเลยมันเมื่อมันไม่ผ่านคุณก็ต้องขายก่อนถ้าคุณเล่นสั้นนะครับแล้วรับก็อยู่ที่15.5นะฮะหรือมันจะ15.9จะลงไป13.14มันอยู่ที่ว่าคุณถ้าคุณเล่นสั้นนะฮะคุณก็ต้องหาจังหวะขายนะครับคุณขายไม่กี่ครั้งแล้วขายแล้วมันก็ขึ้นขายแล้วมันก็ขึ้นเนี่ยนะแต่ถ้าเทคนิคเพียวๆแถวๆเนี้ยก็คือให้ระวังก็คือเนี่ยถ้าหลุดเนี่ยนะฮะ14.9เนี่ยก็คือมันอาจจะลงไป12สำคัญกับคุณไหมล่ะสำคัญกูก็ขายนะฮะแต่ลงหรือเปล่าไม่รู้นะมันก็หุ้นเหมือนหุ้นเจมาร์ทก่อนที่มันจะขึ้นจาก4บาทไป70อ่ะอธิบายแบบนี้เข้าใจไหมคือมันยังอยู่ที่ต่ำอ่ะดูเหมือนสูงอ่ะแต่มันอยู่ที่ต่ำเข้าใจป่ะเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าเราจะเอาอะไรนะฮะอ้าวขายไปบางส่วนถือบางส่วนนะครับฝนตกเพราะอะไรจะรู้ไปทำไมตากผ้าอยู่ก็เก็บผ้าจะทำอะไรมากกว่าเนาะก็แค่นั้นเราต้องทำอะไรนะฮะแล้วก็อย่าโลภอย่ากลัวอย่างเซตตอนนี้ใช่ไหมนุ้ยมันก็ไซด์เวดาลงมาใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้ว่าหุ้นเนี่ยมันสลับขึ้นสลับลงนะครับหุ้นตัวไหนที่มันเป็นขาลงแล้วเนี่ยเหมือนกับเซตเนี่ยนะครับเราก็ลองเข้าไปดูซิเป็นรายตัวไปนะครับก็ทยอยซื้อไปเรื่อยๆทยอยซื้อไปอย่าซื้อหมดนะซื้อสัก 20-30% เพื่อรอสัญญาณรีเวอร์เซลนะฮะเพราะการรีเวอร์เซลของเซตเนี่ยหุ้นเนี่ยหุ้นมันบางตัวก็ขึ้นไปแล้วเหมือนวันนี้เราเห็นว่าเซตลงใช่ไหมวันนี้เซตลงใช่ไหมแต่เราไปดูแมคโครมันไม่ลงนะครับแมคโครไม่ลงเราก็ต้องดูว่าไอ้แมคโครเนี่ยมันหลุดอะไรหรือยังนะ
สต็อปล็อตมันหลุดหรือยังสต็อปล็อตมันอยู่3950มันยังไม่หลุดใช่ไหมครับมันยังไม่หลุดมันก็ลงมาแต่มันไม่ใช่ขายไงใช่ไหมฮะเนี่ยวันนั้นใครตกใจขายไปวันนี้มันก็ขึ้นกลับมาละแล้วมันก็อยู่ตรงลงแล้วก็ใกล้ๆแล้วมันถึงใกล้ๆใกล้ๆที่มันจะโอเวอร์โซลแล้วล่ะไปถึงจุดต่ำของมันเนี่ยก็ไม่ต้องขายก็ดูจะซื้อไหมซื้อเสร็จก็ดูว่าแล้วสต็อปอยู่ตรงไหนใช่ไหมช็อตอะเกมพอร์ตก็39.50ถ้าช็อตอะเกมพอร์ตนะครับถ้าสต็อปล็อตก็อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยสต็อปล็อตอยู่ที่37.50จะซื้อไหมเนี่ยก็ต้องค่อยๆดูไปซื้อไปนะฮะมันเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆนะคือหุ้นมันสลับขึ้นสลับลงนะครับกว่าเราจะรู้ว่าขึ้นเราก็ไปไล่ซื้อข้างบนเข้าไหมฮะแบบเนี้ยก็ต้องดูเป็นรายตัวแล้วก็ดูบีคิมนะฮะมันหลุดหรือยังนะครับใครลูกค้าที่มีอยู่ทุกเย็นนะก็ดูว่าบีคิมมันหลุดหรือยังใช่ไหมนะบีคิมก็มันก็ทำท่าดีนะเนี่ยดีกว่า GPSC ใช่ไหมลงมาแล้วสต็อปล็อตของมันจริงๆก็อยู่ที่3950นะฮะแล้วก็11.50อาจจะช็อตลงมาก่อน11.50นะครับแล้วก็ไม่หลุด3950ก็ซื้อกลับไปวันนี้ก็เป็นเทคเกี่ยวกับขึ้นเห็นไหมฮะว่าในเซ็ตลงอ่ะมันมีหุ้นที่มันลงอยู่เห็นไหมครับเนี่ยไทม์เฟรมเดย์มันเป็นลงเนี่ยคุณก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็เล่นขึ้นไปได้มันเป็นรายตัวแบบนี้มันต้องดูเป็นรายตัวไม่ใช่ว่าเฮ้ยเซ็ตจะหลุดไหมเซ็ตจะเป็นอะไรไหมไม่เกี่ยวเซ็ตจะเป็นอะไรไม่เกี่ยวเอาคันนี้เซ็ตมันเป็นนะฮะพี่ดูเซ็ตมันเป็นเซ็ตมันหลุดใช่ไหมสุด10วีคหลุดหมดเลยนะฮะแล้วเราก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องช็อตทีเฟกใช่ไหมฮะเพราะจะลงนะครับช็อตติแล้วมันลงไหมเนี่ยคุณช็อตมาตั้งกี่วันแล้วเนี่ยช็อตมากี่วันแล้วเนี่ย4-5 วันแล้วยังไม่หลุดเลยใช่ป่ะถ้า50ไม่หลุดจะขี่ตัวแม่อยู่แล้วนะครับก็มันไม่ให้ลงมันก็ไม่ลงแล้วทำยังไงอ่ะแล้วจะไปช็อตแล้วมันจะลงได้ไงนะครับทองคำทองมันก็เป็นการเล่นสั้นนะแนวรับที่ให้ไว้1833ใช่ไหมก็ลงมา1831ละนะครับทองคำถ้าจะเป็นขอลงเหลืออย่างเดียวยังไม่ได้รีบาวแรงจำไว้ถ้าจะลงอ่ะมันเหลือท่าเดียวคือยังไม่ได้รีบาวแรงนะครับแต่ถ้ามันจะเป็นซึมลงแบบนี้มันก็จะซึมลงไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายอาจจะไม่ได้เป็นขาลงนะค่ะอาจจะไม่ได้เป็นขาลงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นขาลงในทางเฟรมเดย์แล้วนะครับเมื่อลงแล้วนะครับอาจจะ1,800ก็ได้แล้วก็รีบาวอะไรรีบาวจาก1,800ไป1,900ก็เกิดขึ้นได้ถ้ามันเป็นขาลงนะฮะถ้ามันเป็นขาขึ้นมันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันจะไม่เกิดนะฮะก็ต้องรู้ว่าวันศุกร์นี้นะครับมันจะวิ่งขึ้นไปไหมนะครับเพราะว่าถ้าเราคาดการณ์เนี่ยค่าเงินดอลลาร์ถ้าใครฟังพี่มาโดยตลอดพี่คาดว่าดอลลาร์เนี่ยมันจะแข็งค่าขึ้นไปประมาณ104นะครับมันเกิดอะไรก็ไม่รู้นะครับมันอาจจะเกิดจากการที่ดอลลาร์มาถึงตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วดอลลาร์มันก็คืออ่อนเกินไปนะครับผ่านด้วยฟังดีๆนะแต่แล้วดอลลาร์มันก็แข็งขึ้นมาใช่ไหมพร้อมกับไปปั้นตัวเลขเงินเฟ้อให้มันสูงกว่าคาดการค่ะหรือว่ามันเป็นไปได้ไหมเวลาเขาจะเล่นเขาจะให้ดอลลาร์มันแข็งอะแล้วก็ตลาดก็ไปวุ่นวายกันอีกนะว่าเดี๋ยวเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าเดิมพี่ก็พูดวันนี้เลยว่าเฟดก็จะขึ้น0.25แต่ตลาดก็จะวุ่นวายไปแบบเนี้ยจนกว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย0.25แล้วดอลลาร์ก็จะอ่อนตอนนั้นทองก็เป็นไงฮะทองก็จะวิ่งขึ้นมันแค่นี้ถูกป่ะเพราะว่าอะไรฮะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันช่างสอดคล้องกันเหลือเกินนะว่าเองรู้ว่าดอลลาร์มันจะแข็งค่าขึ้นไปอ่ะเพราะว่าการประกาศตัวเลขของเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดการณ์เนี่ยแต่ต่ำนะแต่สูงกว่าคาดการณ์ก็เอามาเก็งกำไรกันก็แค่นั้นตัวเลขก็อยู่ในมือเขาที่เขาจะปั้นยังไงก็ได้นะครับแต่เขาไม่สามารถหลอกเราทางเทคนิคได้ใช่ไหมถ้าเขาดูเทคนิคกูก็รู้ละมันต้องปั้นตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งแหละนะครับเพื่อที่จะให้ดอลลาร์มันแข็งอ่ะเพราะว่าดอลลาร์ลงมา14%ค่ะ
มันก็จะต้องรีบาวอ่ะใช่ไหมอ่ะก็เหมือนกับค่าเงินบาทนะครับถ้าเราไม่ต้องคิดเลยก็ได้ว่าเขาทำอะไรใช่ไหมแล้วก็ดูไปเนี่ยเพราะว่าเพราะเทคนิคมันไม่หลอกใครใช่ไหมเนี่ยเงินบาทพี่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะอ่อนขึ้นมาแล้วนะอยู่ที่3-4.5หรือแต่มันต้องไม่เกิน3.5ถ้าเกิน3.5มันจะมีเรื่องอะไรที่ร้ายแรงกว่านี้มันจะมีเรื่องอะไรอ่ะนะครับแล้วก็ดูว่าถ้า3.5แล้วเงินมันจะไหลเข้ามาเพราะ3.5 3-4.5 3.5ลงมา3.1เนี่ยมันได้กำไรค่าเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนเล่นฝรั่งปลอมฝรั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเขาก็ต้องถือเงินเป็นดอลลาร์แล้วใช่ไหมครับที่จะซื้อจากไอ้ NVDR เข้ามาเนี่ยเขากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเขาทำตัวเป็นฝรั่งเลยเงินก้อนนั้นเขาก็อยู่เมืองนอกอยู่แล้วเขาไม่เอากลับมาเมืองไทยอยู่แล้วอ่ะค่ะพี่ก็จะประมาณนี้ก็ลองดูแล้วกันครับมันขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเอาละเหมือนลงแถวเนี้ยพี่ก็เตือนก่อนประมาณ 2-3 วันเป็นอาทิตย์เลยว่าเฮ้ยแถวนี้มันเรียกเวทได้ประท่อมนะเดี๋ยวมันจะรีบาวนะใช่ไหมพี่จะเรียกก่อนเสมอพี่ก็ไม่ได้ดูแล้วคิดโอ้โหไทม์เฟรมวีคโอเวอร์โซขนาดเนี้ยนะไทม์เฟรมเดย์ก็ไดเวอร์เจนแบบนี้ยังไงมันก็รีบาวอะส่วนสิ่งที่มันตามมามันก็จะมาอธิบายเองว่าอ๋อนี่ไงอธิบายแล้วเมื่อคืนปั้นตัวเลขเงินเฟ้อมันไปนับทุกคนไหมเงินเฟ้อมันไปนับทุกรายการไหมดัชนีผู้บริโภคเนี่ยมันไปตรวจราคาสินค้าเนี่ยทุกเชลทุกห้างไหมเอานุ้ยเอาสินค้าอย่างเดียวกันเอาเนื้อหมูเนี่ยนะนุ้ยถามว่าทุกซูเปอร์มาร์เก็ตมันขายราคาเดียวกันไหมเอาตัวเลขไหนอะแล้วมันเก็บตัวอย่างกี่ตัวอย่างอะปั้นง่ายกว่า ต้องเข้าใจเกมทั้งหมดที่เขาเล่นด้วยว่ามันคือเกมอะใช่ปะหายออกด้วยเนาะแล้วไม่เสียพีฟเป็นหน้าเบื่อเดิมเดลต้าใช้เงินซื้อมันเป็นเกมอ่ะคุณจะมาเล่นคุณก็จะรู้ว่าเขาเล่นเกมแล้วคุณต้องถามเขานะฮะเพราะนั้นคุณอย่าไปพื้นฐานนะถามแม่ซิงเกอร์ประกาศกำไรมาดีแล้วทำไมลงนี่ไงคุณไม่เข้าใจหุ้นแกเพราะว่าเขาซื้อจาก10 บาทไปขาย60แล้วไงเขาลงมาซื้อกลับเขาก็จะลงมาซื้อกลับใหม่ไงที่แถวข้างล่างไงคือเรื่องมีอยู่แค่นี้มันเรื่องไปอยู่แค่นี้จริงนะครับแล้วเวลาเขาจะขายหุ้นเห็นไหมเขาเดินสายตลอดเห็นป่ะเหมือนก็เป็นสคริปต์อ่ะมันเป็นสคริปต์อ่ะเป็นสคริปต์เหมือนเลือกตั้งเลยอ่ะเขียนสคริปต์ไปวันนี้ปรุงป้อมไปตรงนี้ก็พูดแบบนี้อย่างนี้มีทีมโปรโมทเหมือนกันเลยเหมือนกับโปรโมทขายหุ้นอ่ะเป็นเราทำงั้นไม่ล่ะไม่ได้ทำผิดกฎหมายนี่เขามาให้ข้อมูลบริษัทว่าบริษัทจะโตอยากฟังกันนักนี่พี่ถึงบอกว่าพี่ไม่ฟังเจ้าของหุ้นเลยฟังแล้วมันหลงทางค่ะพี่ใช่ไหมคุณดูข้อมูลเนี่ยนะคุณยังถ้าคุณไม่มีเทคนิคควบคุมนะคุณดูเฉพาะกำไรขาดทุนอย่างเดียวนะแล้วคุณติดแล้วคุณถูกซิงเกิลไหมล่ะกำไรก็ไม่ได้ลดอะไรมากมายแต่ราคาลดเหมือนบริษัทเจ๊งอ่ะแล้วก็มาอ้างว่าอะไรคาดว่าอะไรนะ NPL จะเพิ่มขึ้นทำไมเพิ่งมาคาดล่ะถูกป่ะทำไมเพิ่งมาบอกล่ะถูกป่ะมันเป็นเกมอ่ะมันเป็นเกมอ่ะคุณต้องทันก็ว่าถ้าคุณฟังพี่ไปเดี๋ยวคุณก็จะทันก็เองอ่ะนะฮะแต่เราก็ต้องมีเครื่องมืออะไรในการควบคุมสิ่งที่มันทำให้เราไม่ไปหลงตามตลาดนะฮะเพราะว่าถ้าเขาผิดเขาต้องถูกก.ล.ต.ตรวจยึดทรัพย์อ่ะเขาไม่ผิดนะใช่เขาไม่ผิดไงเขาไม่ผิดเขาทำไปเขาทำทุกคนไหมอ่ะเดี๋ยวค่ายไหนมาเดี๋ยวจะบอกอีกหุ้นที่เป็นหุ้นเจ้าอ่ะเดินสายออกอากาศทุกคนนะเวลาเจ้าเดินสายออกอากาศนะโอ้จำสมัยนั้นไหมสวยสังหารเนี่ยโอ้ทำไปนู่นเลยสมรถนู่นนี่นั่นทำแบบโอ้โหชั้นแม่งไฮโซอ่ะโต๊ะ19 บาทลงเหลือบาทที่เนี้ยแล้วเงียบไปเลยเงียบไปเลยหายไปเลยนะฮะตามให้ทันเขาเล่นกันเป็นทีมเอาตั้งแต่อันเดอร์ไลท์หุ้นเนี่ยเล่นมาเป็นทีมจนกระทั่งแบบจบไซเคิลจนหุ้นเจ๊งอ่ะแล้วก็ทุกคนก็รวยไปตามๆกันเนี่ยจากไอ้ตลาดกลไกตลาดหุ้นน่ะแต่หุ้นดีๆเขาก็มีนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกตัวเดี๋ยวไปฟังกันในห้องไอ้หุ้นเล็กสเปคใหญ่เนี่ยพอหุ้นเล็กสเปคใหญ่เนี่ยมันเล่นเกมแบบนี้ทุกตัวเลยแต่คุณเอาไหมไว้โลจิสติกขึ้นจากบาทดึงไป25 บาท
แล้วเดี๋ยวมันลงไปใหม่นะใกล้ใกล้บาทนะคุณซื้อใหม่มันก็ขึ้นไป25 บาทอีกอ่ะคุณจะเอาไหมมันดีสำหรับคุณมาล่ะแต่รุ่นใหม่ที่เข้ามาเปิดบัญชีใหม่ก็ยังเข้าใจปัจจัยพื้นฐานนู่นนี่นั่นไปเรียนกันใหญ่เลยใช่ไหมสุดท้ายไม่มีเครื่องมือควบคุมก็ไปติดที่ดอย25 บาทเนี่ยวันนี้พูดให้ฟังเยอะนะเมื่อวานก็พูดให้ฟังเยอะนะเมื่อวานเป็นวันวาเลนไทน์พี่บอกอันนี้พี่จะพูดให้ฟังความรู้จริงๆของตลาดหุ้นมันคืออะไรนะครับที่ไม่อยากเอ่ยชื่อนะว่าก็มีผู้ใหญ่ระดับสูงที่อยู่ในกลไกตลาดเนี่ยเขายังเข้าใจตลาดพูดว่ามันคือแบบที่พี่เข้าใจเลยนะว่ามันคือการทำราคาไปขายให้คนที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็ลงมาซื้อใหม่อ่ะค่ะคุณยังไม่เข้าใจก็ดีพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราคุยช่วงเอาใจไปเลยกันอีกดีกว่าอันนี้พูดให้ฟังพอดีมีคนถามมาคนหนึ่งไงพี่ก็ไม่อยากให้เขาแบบต้องไปเสียหายนะฟังเราก็อยากฟังตลาดมันก็ไม่มีอะไรตลาดมันไม่มีอะไรจริงๆก็คือว่าในนุ้ยอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าเงินมันมาเยอะๆคนไม่แย่งเงินกันเนี่ยเร่เหลี่ยมก็ไม่เยอะแต่ตอนนี้เงินมันไหลออกใช่ไหมทั้งโลกเงินมันก็น้อยใช่ไหมครับต่างคนก็อยากเข้ามาเอาเงินที่อยู่ในตลาดใช่ไหมครับมันก็ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมที่คนจะเอาเงินจากใครเงินก้อนเดียวกันเราก็จะไปเอาเงินเขาก็จะเอาเงินเรามันก็อยู่ที่ว่าใครฉลาดกว่าใครโอ้แค่นั้นเนี่ยมันเป็นสภาวะของตลาดที่พี่พูดสภาวะแบบนี้มันเล่นยากนะเพราะว่าต่างคนก็ต้องการเงินสมมติว่าผู้ถือหุ้นเชียร์มาร์ทเขาต้องการเงิน 5,000 ล้านเพื่อไปตั้งแบงค์เขาจะไปกู้มาได้ไงเพราะเขาต้องขายหุ้นซึ่งเขามีทั้งหมดน่ะ 200,000 ล้านน่ะขายแค่ 5,000 ล้านน่ะเอาเงินมาตั้งแบงค์ก็ได้เขาจะไปกู้ทำไมเพราะหุ้นมันก็มีราคาไงค่ะได้ป่ะถ้าจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ถามว่าถ้าเป็นเราทำไหมเราต้องเดินไปข้างหน้านะกลุ่มเชียร์มาร์ทต้องเดินไปข้างหน้าจะต้องทำยังไงเขาต้องเดินไปข้างหน้าใช่ไหมฮะเพราะหยุดไม่ได้แล้วอ่ะมันโตจะหยุดไม่ได้อ่ะโอเคประมาณนี้โอเคครับพี่นิพนธ์ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากคุณนิพนธ์ด้วยนะคะก็ถือว่าได้ข้อมูลดีๆกันเป็นประจำทุกช่วงเย็นเลยนะคะก็ติดตามกันได้เลยนะคะแต่อย่างเพิ่ม